สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับประเสริฐศรีชุดไทยค่ะมีชุดใหม่สวยๆมาฝากค่ะเพื่อนๆเป็นลายแบบนี้เรียกลายน้ำไหลนะคะเป็นผ้าไหมทอมือค่ะผ้าไหมทอมือสวยๆแน่นๆนะคะเพื่อนๆตัวเสื้อก็จะเป็นผ้าพื้นนะคะตัวผ้าถุงก็จะเป็นผ้าลายแบบนี้นะคะเราจะตัดเย็บโดยตัดขวางๆมาแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆผ้าถุงนะคะส่วนผ้าถุงส่วนเสื้อนะคะส่วนเสื้อก็สีพื้นๆนะคะสีพื้นๆไม่ตกสีนะคะตัวสีพื้นนะคะไม่ระวังเวลาซักนะคะเพื่อนๆตัวลายแบบนี้นะคะตัวลายเขาจะสีตกนะคะสีตกแล้วก็ไปกินตัวสีพื้นนะคะเพื่อนเรียกว่าสีตกกินกันนะคะบ้านเราเรียกว่าสีตกกินกันสีของผ้าลายนะคะผ้าลายที่ทอลายที่ต่ำลายนะคะต่ำลายๆนะสีน้ำตาลเข้มๆนะคะเพื่อนๆเป็นผ้าไหมสีเหลืองแล้วก็ทอขั้นด้วยน้ำตาลค่ะน้ำตาลก็จะเป็นลายแบบลายสาเกตนะคะสาเกตลายจังหวัดร้อยเอ็ดแต่สาเกตเขาก็จะเป็นสีกรีบบัวนะคะสีดอกอินทนิลบกอะค่ะจะเป็นอาจจะเป็นสีกรีบบัวนะคะสีกรีบบัวออกมงม่วงค่ะมงม่วงอันนี้สีเหลืองแล้วแต่จะใส่สีไหนนะคะมีสีฟ้าสีเหลืองค่ะสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีของประจำจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเป็นสีกรีบบัวสีออกมงม่วงนะคะสีบันเย็นนะคะสีดอกอินทนิลบกอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองก็จะมาแนะนำวิธีการซักนะคะซักไม่ให้ตกสีไม่ได้นะคะเพื่อนๆเพราะว่าสีเขาก็ทอย้อมมานะคะเป็นย้อมของสีย้อมสีผ้าไหมนะคะปกติผ้าไหมเราก็จะเป็นเส้นไหมนะคะเพื่อนๆเส้นไหมก็จะเป็นสีออกเหลืองนวลๆนะคะเพื่อนเขาก็จะไปย้อมสีนะคะย้อมสีให้เป็นแล้วแต่เป็นสีแดงสีน้ำตาลค่ะแล้วก็มาเป็นเส้นไหมมาเป็นเส้นไหมสาวเป็นเส้นไหมนะคะแล้วก็ไปย้อมไปค่าสีไหมให้เขาเป็นสีตามที่ต้องการนะคะทีนี้ก็จะมาทอนะคะทอสลับนะคะสลับแบบนี้แล้วก็ตัวที่เข้มกว่าที่ย้อมนะคะเพื่อนๆก็จะหลุดออกมานะคะติดตัวนี้นะคะนี่หลุดออกลางๆนิดหน่อยนะคะส่วนตัวเสื้อนะคะก็สะอาดเอี่ยมอ่องนะคะเพื่อนๆไม่ให้ไปตัวนี้ไปติดนะคะเพราะว่าเราซักใครซักมันนะคะเพื่อนๆซักเสื้อนี่ตัวนี้นะคะเสื้อก็จะสวยงามสะอาดเอี่ยมอ่องนะคะส่วนตัวผ้าถุงก็จะมีจางๆมานะคะเพราะว่าตัวสีเข้มนี่นะคะตัวสีเข้มก็ละลายมาใส่ตัวสีพื้นสีเหลืองนะคะเพื่อนเป็นผ้าไหมบ้านเรานะคะผ้าไหมทอมือนะคะเพื่อนๆนำมาฝากกันสาระมาแบ่งปันความรู้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ